สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยต้นทางวันนี้เป็นคิวของป.3ทับ3เป็นลูกสาวแล้วก็ลูกชายคุณครูจิมมี่นะคะ อีกไม่กี่วันเราจะถึงวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนพุทธศักราชใหม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เปลี่ยนใจหรือยังเปลี่ยนแล้ว คือจาก2554ก็จะเป็น2555 2555โอ้โหสนุกกันทั้งปีหัวเราะกันทั้งปีเลยถ้าเป็นปีคศ2011ใช่ไหมคะปีนี้อีกไม่กี่วันก็จะเป็น2012เราก็จะมีการนับถอยหลังในวันคืนวันที่31ตั้งใจนะใครที่ออกไปเที่ยวก็จะไปได้ไปเข้าดาวเขาเรียกว่าเข้าดาวคือนับถอยหลังนะคะถ้าเป็นไม่ได้ไปไหนเลยสนุกได้ไหมได้ทีวีดูทีวีแล้วก็นับถอยหลังแล้วก็อาจจะตั้งอาหารขนมที่เราชอบรับประทานกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พอเขานับ5 4 3แล้วก็วิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วก็ไปเฮดังๆเฮดังๆแล้วก็ชัยโยชัยโยเขาจะเปิดเพลงอยู่เพลงนึงคือพรปีใหม่นะคะ เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชนิพนธ์ขึ้นนะคะในวันขึ้นปีใหม่บางคนอาจจะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดก็ขอให้ขับรถคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองคุณครูด้วยขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็สนุกกับการท่องเที่ยวมีอาจารย์หลายๆท่านถามมาว่าคุณครูจิมมี่ไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปปีนี้จะงดนะคะก็คงจะเที่ยวละแวกนี้เอาเที่ยวห้างแล้วกันพรุ่งนี้ก็จะไปโรงพยาบาลเป็นคลินิกนอกเวลาก็จะไปตรวจสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอยากให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะในวันขึ้นปีใหม่เดี๋ยวพี่สวิตช์เชอร์คลิกที่สไลด์เลยนะคะเป็นภาพสวยๆนะคะHappy New Year ก็หมายถึงสวัสดีปีใหม่แล้วก็ถ้าเป็นแถวฝรั่งเนาะเมืองฝรั่งก็จะเป็น2012นะคะเปลี่ยนคศใหม่แล้วก็จะมีการจุดพลุคุณครูเชื่อว่าถ้าใครไปที่19ไร่ใครไม่รู้จัก19ไร่ใครรู้จัก19ไร่ก็จะมีการจุดพลุเคาท์ดาวน์กันนะคะถ้าใครไปก็ห่างจากพลุหน่อยนะหมายถึงว่าเราก็แค่มองสวยๆแล้วก็เอากล้องติดมือไปด้วยกล้องติดมือไปด้วยมันคือเขาก็คำนวณแล้วถ้ามันเข้าไปหมายถึงว่ายิงขึ้นไปปั๊บพอมันล่วงลงมามันก็จะไม่โดนตัวเราหรอกค่ะไม่โดนนะคะมันจะไม่มีความร้อนละแต่ว่าเวลาเขายิงขึ้นไปอ่ะถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะร้อนนะคะเราก็ไปอยู่ห่างๆนะต้องอยู่ห่างๆอุบัติเหตุมันก็เกิดได้ทุกเวลาเอาละเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพาะๆกันดีกว่าเนาะพร้อมกันร้องดัง
ไปทางร้องได้ก็ร้องไปพร้อมๆกันนะคะไปที่สไลด์เหมือนเดิมอ้อกลับมาที่คุณครูเมื่อเช้ามีนักเรียนนำของขวัญมาฝากนะคะก็ขอขอบใจนักเรียนมีหลายคนบอกว่าอยากให้คุณครูจิมมี่สุขภาพแข็งแรงก็ขอบใจนักเรียนทุกคนแล้วก็ของขวัญชอบทานมากเลยพี่น้ำชาแล้วก็พี่สวิตเชอร์ห้องป.3นะคะนำมาให้คุณครูเมื่อเช้าตอนก่อนเปิดกล้องขอบคุณมากนะคะพี่ๆน้องๆ น่ารักนะคะเอาละช่วงนี้เราไป I Love Math กันดีกว่าค่ะ5ข้อ